ครับอาม่าอาม่านั่งดูข่าวอยู่แล้วก็รอฟังข่าวดีของชาลีด้วยอาม่าดูข่าวอะไรอยู่ล่ะครับก็ดูโน่นดูนี่ไปเรื่อยนั่นแหละแต่อาม่ายิ่งดูก็ยิ่งเห็นว่าเดี๋ยวนี้นะคนเราเนี่ยมันทำชั่วอะไรไว้เนี่ยไม่กี่วันตำรวจจับได้แล้วอ่ะตำรวจเนี่ยเก่งครับจับคนร้ายได้ทุกรายไม่ใช่ตำรวจเก่งอย่างเดียวหรอกแต่เดี๋ยวนี้กรรมมันตามทันเร็วด้วยก็ดูแต่คนคนหนึ่งที่อยู่ในบ้านเรานี่ไงเมื่อ 2-3 เดือนก่อนยังมีความสุขอยู่เลยแล้วดูตอนนี้สิใช่ครับไอ้จ้ามันกำลังจะรับกรรมที่มันก่อไว้ทำอะไรของอาม่าใหญ่อ้าวก็เปิดแชมเปญฉลองยอดขายของชาลีไงจ้าคงจะไม่รู้หรอกเพราะว่าเพิ่งตื่นเอาป่านนี้โอ้เดี๋ยวก่อนวันนี้มีนัดกับลูกค้ารายใหญ่ไม่ใช่เหรออุ๊ยแล้วป่านนี้ยังไม่ไปลูกค้าเขาไม่โกรธแย่แล้วหรอเนี่ยก็ได้ข่าวว่าไม่โกรธแล้วนะครับแต่แค่โทรหาผมตะกี้ว่าจะเซ็นซื้อประกันทีมผมก็แค่นั้นเองไอ้ชาลีนี่มึงแย่งลูกค้ากูอีกแล้วเหรออันนี้จ้าจ้าจะมาหาว่าชาลีแย่งลูกค้าจ้าไม่ได้นะถ้าจ้ายังและมีสมองฟังที่ชาลีพูดเมื่อกี้ก็เข้าใจว่าลูกค้าเป็นฝ่ายโทรมาหาชาลีเองนั่นเป็นเพราะว่าจ้าไม่มีความรับผิดชอบอาม่าใหญ่ลืมไปเพราะว่าคนอย่างจ้าไม่เคยโทษตัวเองถ้าอย่างนั้นมันก็คงไม่ใช่ความผิดของจ้าหรอกเนาะแต่น่าจะเป็นห่วงจุ้ยที่ทำงานของจ้ามันไม่ดีโอ้ใช่แล้ววันก่อนนะอาม่าใหญ่ให้สินแสไปดูห่วงจุ้ยที่ทำงานของจ้าสินแสบอกว่าห้องทำงานของจ้าเป็นจุดตัวสวยต้องทุบทิ้งลองมาทุบห้องทำงานผมสิผมจะทุบหัวมันทิ้งด้วยแล้วผมก็ไม่สนใจนะไอ้คนทุบเนี่ยมันจะหัวงอกหัวดำผมก็ไม่สนก็ไม่แน่นะจ้ากูอาจจะเป็นคนสั่งให้ทุกห้องทำงานมึงเพื่อขยายเป็นห้องทำงานของกูเผื่อกูจะได้ขึ้นเป็นรองประธานคนใหม่มึงฝันเหรอไอ้ชาลีมึงคิดจะเหยียบหัวกูเหรอมึงคิดว่าที่มึงได้หัวหน้าทีมกูไปแล้วมึงจะชนะกูใช่ไหมกูจะบอกอะไรให้นะคนที่เขาเก่งกว่าพินศรียังมีตั้งเยอะมึงจำไว้บายจุกพ่อมึงนู่น